ด้วยความเคารพนะวันนี้วันที่1วันนี้วันที่1มีนาคมใช่ไหมครับใช่ค่ะวันที่1มีนาคมค่ะเป็นวันแรกที่พี่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขเขาจะดูแลผู้ป่วยโควิดที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะด้วยระบบในรูปแบบของการดูแลโรคประจำถิ่นค่ะเจอแจกจบเจอแจกจบไม่ใช่เจอจ่ายจบนะเจอแจกจบเจอโควิดปุ๊บจ่ายยาปุ๊บจบเลยกลับบ้านไปดูแลตัวเองเหมือนผู้ป่วยที่มาหาหมอแล้วเอายาไปกินที่บ้านถูกต้องไหมคะง่ายๆการดูแลผู้ป่วยโควิดค่ะเสมือนเป็นโรคประจำถิ่นนั้นเปรียบเทียบง่ายๆเดินทางมาหาหมอเป็นหวัดเป็นหวัดมาหาหมอมาเอายาเป็นหวัดค่ะเดินไปหาหมอตีใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นหมอค่ะร้านก็จ่ายยามาชุดหนึ่งใช่ค่ะถ้าไม่เจอหมอตีก็หมอตัวเองนั่นแหละก็เอาพาราเอาทาเลนอลเอาอะไรสักแผงหนึ่งจัดยาตามอาการใช่ไหมมีน้ำมูกไหมปวดหัวไหมเป็นไข้ไหมจัดยาตามอาการแต่ว่าถ้าเชื้อมันลงปอดก็เอาฟาวิไปแล้วก็กลับไปนั่นก็คือไข้หวัดไข้หวัดมันเป็นโรคประจำถิ่นใช่แล้วเขาบอกเขาจะดูแลโควิดเสมือนเป็นโรคประจำถิ่นก็เสมือนดูแลคนเป็นไข้หวัดนั่นแหละเจอจ่ายจบไม่ใช่เจอแจกจบแต่ดีกว่าค่ะไข้หวัดไม่มีเจอแจกจบใช่ไหมไม่มีแต่เขายืนยันว่าโควิดเจอแจกจบใช่ค่ะแจกยานะไม่ได้แจกตังนะแจกยาจ้าพวกถึงเจอก็คือเจอโควิดตรวจเจอก็คือเจอโควิดแล้วก็ได้เจอหน่วยบริการจะเป็นพยาบาลจะเป็นหมอจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลจะเป็นผู้ช่วยหมอแล้วแต่พี่ๆเขาจะกรุณาจัดใครให้มาเจอเราก็แล้วกันได้เจอแล้วได้รับแจกยาจากนั้นเขาก็จะแจกใครแจกล่ะก็พี่ๆเขาจะแจกจากนั้นก็จบกลับไปรักษาตัวที่บ้านดูแลตัวเองเว้นแต่ใครที่เขาบอกว่าถ้าเจอโควิดแล้วอยากจะเจอพี่ๆที่เขาจะคอยดูแลชีวิตเราโทรไปที่1330ใช่ค่ะ1330เบอร์นี้แหละให้โทรค่ะอาจจะรอสายนานนิดนึงรับรองได้เจอแน่ๆเจอใครก็ไม่ทราบจากนั้นเขาก็จะแจกแล้วก็จบมันก็จบจริงๆครับเรื่องเกิดขึ้นกับทีมงานของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประสบการณ์ตรงเลยเหรอคุณแม่ของทีมงานของเราติดโควิดค่ะโทรไป1330ค่ะ24ชั่วโมงไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะสังคมไทยเนี่ยมันสอนให้เราเป็นโจรอ้าวเหรอสังคมไทยมันบีบให้เราต้องเป็นคนเกเรสังคมไทยเป็นคนที่เป็นสังคมที่บีบให้เราต้องวิ่งหาเส้นสายเอาแม่เราอะ24ชั่วโมงผ่านไปได้รับความกรุณาจากผู้ใหญ่บางท่านมันไม่ได้เป็นไปตามระบบอ๋อเหรอเข้าใจนะพี่ๆที่กระทรวงออกมาแถลงเตียงว่างค่ะมันไม่อันตรายต่อไปนี้เจอแจกจบแต่กว่าจะเจอขอให้ได้เจอก่อนเถอะค่ะนี่คือเรื่องจริงผมทำข่าวชาวบ้านมาก็เยอะพอมาถึงเรื่องทีมงานของตัวเองมันจบว่ะขอเล่าประสบการณ์บ้างได้ไหมเอารปภ.หมู่บ้านตัวเองติดโควิดเหมือนกันแบบเคสพี่ดนัยเหมือนกันโตไป1330เหมือนกันแต่ว่าใน24ชั่วโมงก็ไม่มีตอบรับนะแต่ใช้เวลาประมาณ 4-5 วันกว่ารถโรงพยาบาลจะมารับแต่ก็ยังได้ไปนะ 4-5 วันผ่านไปนะคะโอเคโอเค4-5 วันผ่านไปรถโรงพยาบาลมารับไปอยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วคือผมว่าความสำเร็จในการที่จะจูงใจให้ผู้คนรักษาตัวที่บ้านความสำเร็จในการที่จะทำให้ผู้คนมั่นใจในการที่จะโฮมไอโซเลตนะนั่นก็คือทันทีที่เขาตรวจพบเชื้อจะด้วยระบบอะไรก็แล้วแต่ ATK หรือ RT-PCR ก็แล้วแต่เขาสามารถที่จะเข้าถึงหน่วยบริการได้ขอพบแพทย์สักหน่อยนะจากนั้นหน่วยบริการก็ให้คำแนะนำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปค่ะจัดไปไม่ใช่24ชั่วโมงโทรไม่ติดติดไม่มีคนรับโทรยากอ่ะคนรับก็ไม่ฟีดแบ็กกับค่ะไอ้คนมันเริ่มมีอาการขึ้นมาเนี่ยทุกๆชั่วโมงเนี่ยมันทรมานไม่แล้วยิ่งผู้สูงอายุอ่ะคุณดนัยเข้าใจความรู้สึกไหมเราก็รู้สึกผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยแม่ของเราเองเพราะนั้นมันก็อาจจะมีความรู้สึกที่นิดนึงอ่ะว่าโหมันก็ร้อนรนนะสรุปอีกที1มีนาวันนี้เป็นวันแรกที่เขาจะเจอแจกจบแต่ประธานโทษพี่ๆที่กระทรวงครับจะทำไงจะได้เจอผู้พี่ๆล่ะครับขอเจอพี่ๆหน่อยสิครับไม่ถ้าไม่เจอพี่ๆมันจะแจกมันจะจบได้อย่างไรล่ะครับค่ะปรับระบบแล้วน่าจะดีขึ้นนะคุณดนัยแล้วครับมาหาหมอตีไงเหมือนมาหาหมอตีก็รับตรวจได้เรื่องของเราเพิ่งเกิดเมื่อวันซืนเรื่องทีมงานเจาะลึกเพิ่งเกิดเมื่อวันซืนอันนี้เขาจะเริ่มวันนี้สังคมนี้มันบีบให้เราต้องออกนอกแถวใช่ไหมอ่ะเ
พอจบร้องฟ้องร้องโควิดประจำวันฟ้องร้องโควิดตัวเลขประจำวันนี้นะนี่ดิอะไรอะไรสคริปต์รายการเพราะพี่ๆที่กระทรวงเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะเลิกแถลงผู้ติดเชื้อรายวันค่ะเขาจะรวบยอดแถลงทุก14วันเป็นตัวเลขเฉลี่ยเฉลี่ย14วันก็คือเดือนนึงจะแจกข้อมูลแค่2ครั้งรายปักเหรอทำเป็นแบบรายปักใช่ไหมวันนี้ก่อน วันนี้ตัวเลขออกมาแล้วนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระบบนะคะที่ไม่รวม ATK อยู่ที่ 2,420 รายไม่ต้องตกใจนะคะตัวเลขก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเมษาเนี่ยแหละตัวเลขอาจจะพุ่งมากกว่านี้ด้วยนะคะเขามีการคาดการณ์กันไว้แล้วก็ผู้เสียชีวิตนะคะยังวิ่งอยู่ที่43รายนะคะนี่คือผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นแต่ถ้ารวมผลตรวจ ATK ก็น่าจะอยู่ที่40โอเคโอเคด้วยความเคารพเมื่อสักครู่เห็นอาการระเบิดเถิงของหมาแก่ด้วยความเคารพไม่ได้ตั้งใจจะฉีกหน้าใครไม่ได้ตั้งใจจะประจานใครนะเพียงแค่เล่าสู่กันฟังสะท้อนข้อมูลที่จริงๆที่ไม่มีอยู่ในใบอยู่ในรายงานไม่มันไม่ได้อยู่ในแฟ้มที่บนโต๊ะของผู้บริหารหรอกเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเจอจริงๆโดนจริงๆแล้วนำไปสู่การแก้ไขก่อนที่ถูกด่ามากกว่านี้ไม่ทราบว่าพี่ๆที่กระทรวงจะเข้าใจมั้ยเนี่ยค่ะเรื่องจริงนะโอเคจบ